คอมเมนต์เดือดชาวลาวแห่ถล่มประธานมวยลาวหลังแถลงการขอโทษไทยอ้างรู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่เคยออกข่าวไปแล้วนะครับกับนายสายสมรชัยสอนประธานสหพันธ์มวยลาวที่เคยออกมาแถลงข่าวอวยกุนขแมอวยกัมพูชาพร้อมซัดว่ามวยไทยเนี่ยของปลอมด้วยท่าทางอหังการในตอนนั้นจนโดนชาวลาวด้วยกันเองเนี่ยคอมเมนต์ถล่มยับไปแล้วรอบหนึ่งเนื่องด้วยชาวลาวหลายคนมองว่าไทยกับกัมพูชาทะเลาะกันลาวไปยุ่งกับเขาทำไมรวมทั้งการแถลงการในครั้งนั้นทำให้เกิดกระแสแอนตี้บอยคอตเลิกไปเที่ยวประเทศลาวจนนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ชาวลาวต้องออกมาแถลงขอโทษชาวไทยเองรวมทั้งนักมวยชาวลาวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสหพันธ์มวยลาวกำลังทำให้นักชกชาวลาวไม่สามารถมาชกในไทยได้รวมไปถึงแรงงานชาวลาวที่เข้ามาหางานทำในไทยบางคนก็โดนไล่ออกหลายโรงงานแอนตี้ไม่รับคนลาวเข้าทำงานจนล่าสุดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลาวได้เรียกให้ประธานมวยลาวคนนี้เข้าไปชี้แจงและขอโทษคนไทยโดยด่วนโดยชาวลาวหลายคนคอมเมนต์ในแนวเดียวกันว่าประเทศลาวณตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วไหนจะค่าเงินของลาวที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดเงินเฟ้อมากมายสินค้าต่างๆก็ขึ้นราคาจนแทบจะไม่มีปัญญาซื้องานในประเทศตนเองก็หายากหรือแทบไม่มีเลยต้องข้ามฝั่งมาหางานทำในประเทศไทยในส่วนของการท่องเที่ยวเมืองลาวที่กำลังจะดีๆและถ้าดูในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวลาวสูงสุดกลับไม่ใช่คนจีนอย่างที่หวังแต่เป็นคนไทยต่างหากที่เดินทางไปเที่ยวลาวเป็นอันดับหนึ่งส่วนนักท่องเที่ยวจีนกลับสร้างปัญหาให้กับคนในท้องถิ่นลาวเสียมากกว่าเพราะคนจีนจำนวนมากนิยมขับรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวในลาวและส่วนมากก็เป็นรถบ้านทำให้แทบจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญหรือพูดง่ายๆว่าลาวแทบจะไม่ได้อะไรเลยจากนักท่องเที่ยวจีนและยิ่งการออกมาพูดของนายสายสมรประธานสหพันธ์มวยลาวคนนี้ที่มุ่งโจมตีไทยอย่างเห็นได้ชัดก็ยิ่งทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของลาวรวมทั้งแรงงานลาวที่มาทำงานในไทยแย่ลงไปอีกจนเกิดการกดดันให้ประธานมวยลาวคนนี้ออกมาขอโทษโดยเร็วที่สุดและหลังจากที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของสปป.ลาวได้เรียกนายสายสมรชัยสอนเข้าไปชี้แจงแล้วนะครับล่าสุดประธานสหพันธ์มวยลาวคนนี้ได้ออกมาตีหน้าเศร้าแถลงข่าวที่หน้าแฟนเพจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าสบายดีข้าพเจ้าในนามประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติขออนุญาตชี้แจงความเห็นที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวเกี่ยวกับกีฬามวยขแมร์ในซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ออกแถลงข่าวบนความเห็นส่วนตัวนั้นเห็นว่าตนเองได้แสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้คำพูดหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมตามความรู้สึกของตนเองในเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุให้มีกระแสในทางลบจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะพูดและจากแถลงการณ์นั้นข้าพเจ้าขอแสดงความรับผิดชอบส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวและข้าพเจ้าขอโทษไปยังสหพันธ์มวยไทยนานาชาติและสื่อต่างๆทั้งไทยและลาวรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งนี้ซึ่งนายสายสมรชัยสอนประธานมวยลาวได้บอกต่ออีกว่าขอน้อมรับความรับผิดชอบที่ทำลงไปและอ้างว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการรวมทั้งไม่พิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์และขาดการปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เช่นกันและข้าพเจ้าจะขอถือเป็นบทเรียนอันแสนล้ำค่าแก่ตัวเองและขอเน้นย้ำว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเป็นอันขาดและข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนและสังคมคงจะให้อภัยและให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าด้วยขอแสดงความเสียใจและขอโทษมากับทุกคนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยขอบใจแล้วก็ปิดคลิปไปนะครับ
จนล่าสุดเนี่ยมีชาวลาวเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากหนุ่มลาวคนนี้คอมเมนต์บอกว่าบอกรู้เท่าไม่ถึงการขอหัวเราะหน่อยนะลุงเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการนี้มันควรใช้กับเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทักษะการคิดการอ่านยังไม่สูงวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลเท่านั้นหนุ่มลาวอีกคนคอมเมนต์บอกว่าลาออกซะจะทำให้ทุกคนสบายใจกว่านี้และชาวลาวอีกคนนะครับคอมเมนต์แซวว่าตั้งใจอ่านแท้เนาะแน่นอนครับเมื่อประธานมวยลาวออกมาขอโทษสักขนาดนั้นคนไทยจะพลาดได้ยังไงก็ตามไปคอมเมนต์อย่างท่วมท้นว่ากว่าจะออกมาขอโทษได้ก็ผ่านไปหลายเดือนแสดงออกถึงความจริงใจเป็นอย่างมากแถมสายตาไม่มองกล้องเลยสงสัยจะมองโคยอยู่หนุ่มไทยคนนี้คอมเมนต์บอกว่าแถลงยังไงให้ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมและคนปกติอยู่ดีๆเขาไม่สร้างศัตรูกันหรอกนี่เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลาวแทนที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศตนเองหรือการที่ออกมาอวยกัมพูชานั้นคือการสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองลาวแล้วและถามหน่อยเถอะว่ากัมพูชาเนี่ยให้อะไรเป็นการตอบแทนในการอวยครั้งนี้รวมทั้งข้อความที่แถลงการขอโทษคือเหมือนขอโทษอย่างเดียวเลยไม่มีการพูดถึงการซัดว่ามวยไทยของปลอมก๊อปกัมพูชามาแต่อย่างใดและยังแถลงผ่านแฟนเพจไม่เหมือนตอนแรกที่แถลงข่าวซัดไทยออกสื่อลาวซึ่งทำให้หลายคนมองว่าเป็นการขอโทษที่ไม่มีความจริงใจเหมือนโดนบังคับมาจากผู้ใหญ่ของสปป.ลาวเท่านั้นและการถอดบทเรียนการให้สัมภาษณ์ของนายสายสมรชัยสอนประธานมวยลาวคนนี้ทำให้เห็นแล้วว่าการออกมาพูดอย่างไม่รู้สี่รู้แปดของเขาสร้างความเสียหายกับประเทศลาวเป็นมูลค่านักท่องเที่ยวจากไทยที่หายไปนับได้หลายล้านบาทรวมทั้งการจ้างงานแรงงานชาวลาวที่ลดลงหลายหมื่นคนที่ต้องตกงานไปเช่นกันนักมวยลาวก็หาเวทีขึ้นชกในไทยยากขึ้นเวทีชกในลาวก็ไม่มีทั้งหมดนี้เพียงเพราะคำพูดของคนคนเดียวเพราะเพียงอยากเอาใจกัมพูชาทั้งที่ลาวมีอธิปไตยของตนเองไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะแค่นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบินมาพูดคุยตกลงกับลาวในข้อตกลงบางอย่างเท่านั้นวันถัดมานายสายสมรประธานมวยลาวคนนี้ก็แถลงข่าวซัดไทยทันทีทำให้อดคิดไม่ได้ว่าอะไรคือข้อตกลงที่กัมพูชาเสนอให้กับลาวและสิ่งนั้นมันคุ้มค่ากับความรู้สึกของคนไทยที่เสียไปแล้วหรือไม่อย่างไรไม่มีใครรู้ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับการขอโทษของประธานมวยลาวในครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันHit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต